ประยุทธ์บอกไม่ปฏิวัติแต่ก็ปฏิวัติประยุทธ์บอกไม่ยุบสภาแสดงว่ามีโอกาสยุบสภาสูงประยุทธ์อย่าทำตัวเหมือนคนนาฬิกาเสีย8ปีเขาบอกให้หยุดเขาบอกให้พอก็ต้องพอสิครับถ้าหลัง24สิงหา65ประยุทธ์ไม่ยอมพ้นไปประเทศไทยจะอยู่กันยังไงล่ะครับถ้าประยุทธ์ทำได้ข้าราชการไทยขอทำบ้างพอครบ60ปีไม่ยอมเกษียณอายุราชการระบบราชการของประเทศไทยจะพังเละขนาดไหนออกได้ก็ออกไปนะครับอย่าอยู่ให้เป็นภาระลูกหลานเลยครับ